สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ได้พูดคุยกันกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดอ่างทองนะคะเกี่ยวกับแนวนโยบายภารกิจที่สำคัญและกิจกรรมที่กำลังจะดำเนินการต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะหรือสัปดาห์ที่จะถึงหรือสัปดาห์เดือนต่อไปนั้นท่านผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะทางรายการเราเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะคุณขจรไทยวัฒนประยูรค่ะซึ่งสืบเนื่องจากเรื่องที่เราได้คุยกันเรื่องของการกำจัดขยะในจังหวัดอ่างทองแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะขอต้อนรับและสวัสดีท่านรองผู้ว่าค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์พุ่มครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันในสาระน่ารู้ในภารกิจของท่านรองขจรชัยนะคะก็มีเรื่องที่อยากนำเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ประชาชนคนอ่างทองค่ะเมื่อวันพุธที่23มีนาคมช่วงเวลาเย็นนะคะ17นาฬิกานั้นจังหวัดอ่างทองค่ะได้เป็นเจ้าภาพในการเปิดงานเจ้าพระยาป่าสะแฟครั้งที่10นะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราค่ะท่านวีรวุฒิพุทธเสนีค่ะงานนี้จัดโดยกลุ่มภาคจังหวัดภาคกลางตอนบน2นะคะซึ่งประกอบไปด้วยชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีและอ่างทองในปีนี้ค่ะจังหวัดอ่างทองเราเป็นเจ้าภาพท่านผู้ชมคะงานนั้นคือเป็นงานแสดงสินค้าที่เรียกว่าสุดยอดของแต่ละ4จังหวัดรวมประมาณ80ล้านค้านะคะได้แก่โซนอาหารการกินของเครื่องของใช้ต่างๆจังหวัดอ่างทองของเราก็ไปออกจำนวนกว่า20ล้านค้าด้วยกันค่ะกลับมาพูดคุยกันนะคะกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกจรชัยวัฒนาประยูรค่ะเรียนถามท่านค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดขยะซึ่งเราได้มีโอกาสพูดคุยกันไปครั้งหนึ่งแล้วมีอะไรคืบหน้าจากสัปดาห์ที่แล้วไหมคะครับก็ผมขออนุญาตกลับเรียนนะครับความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการขยะของจังหวัดอ่างทองของเรานะครับเมื่อครั้งที่แล้วนี่เราก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการขนขยะจากองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง64แห่งนะครับมาที่เทศบาลเมืองอ่างทองซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในการที่จะดำเนินการกำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งก็มีการเซ็น MOU แล้วก็มีการคิดราคานะครับขยะทั่วไปนะครับอยู่ที่ราคาตันละ700บาทแต่นี้จากการที่มีการดำเนินการร่วมกันนะครับมีการพูดคุยกันนะครับทางองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ขนขยะมาที่เทศบาลเมืองอ่างทองนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยเกิดมีโรงไฟฟ้าจากขยะขึ้นมาเนี่ยการขนขยะมาเนี่ยมันไม่น่าจะถึงราคาตันละ700บาทนะครับก็มีการต่อรองกันว่าลดหน่อยได้ไหมเทศบาลเมืองอ่างทองซึ่งเป็นพี่ใหญ่นะลดมาที่ราคา400บาทได้หรือไม่ อันนี้ทางเทศบาลเมืองอ่างทองเนี่ย ก็บอกว่าก็ไม่มีปัญหาที่จะลดให้แต่มันต้องมีเหมือนกับว่ามีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปในการที่จะดำเนินการลดนะครับเพราะว่ากลัวว่าเกิดไปลดเสร็จแล้วเนี่ยสตง.มาตรวจสอบว่าเอ๊ะไปลดได้ยังไงอะไรต่างๆเพราะว่าเซ็น MOU เซ็นที่700นะครับทางเทศบาลเมืองอ่างทองก็เสนอปัญหานี้มาในคราวประชุมนะครับติดตามงานของคสช.ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านจะกำหนดให้ทุกวันจันทร์เว้นจันทร์นะครับก็จะติดตามงานสำคัญของคสช.ซึ่งการบริหารจัดการขยะของจังหวัดอ่างทองก็เป็นหนึ่งในงานที่จะดำเนินการติดตามก็มีการเสนอต่อที่ประชุมว่าอยากจะให้ที่ประชุมนะครับดำเนินการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยโดยจังหวัดอ่างทองเรามีคณะกรรมการอยู่2คณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะก็คือคณะกรรมการบริหารจัดการขยะคือคณะใหญ่ซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับอีกคณะหนึ่งก็คือคณะทำงานบริหารจัดการขยะนะครับเป็นคณะทำงานเป็นชุดเล็กซึ่งมีผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นประธานคณะทำงานเป็นหัวหน้าคณะทำงานซึ่งเราก็รับแล้วก็คงจะต้องมีการนัดประชุมนะครับคณะทำงานในการที่จะดำเนินการคือคณะผมนะครับนัดประชุมกันแล้วก็ดำเนินการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีมติออกมาแล้วก็เสนอให้ทางเทศบาลเมืองแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆนะครับในการดำเนินการซึ่งลดอาจจะได้รับการลดการขนขยะนะครับมาที่เทศบาลเมืองอ่างทองจากเดิมนั้นราคาตันละ700บาทก็อยู่ที่ตันละ400บาทค่ะเรียนถามท่านรองอีกครั้งนะคะว่าอปท.หรือว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่เราเคยพูดถึงมีอะไรบ้างนะคะก็
็มีเทศบาลนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็จะได้ตกลงกันทุกองค์กรปกครองท้องถิ่น64แห่งแล้วก็เซ็น MOU กับเทศบาลนะครับซึ่งก็มีการขนนะครับมาให้ทั้งเทศบาลดำเนินการไปที่กำจัดที่ชัยโยที่ชัยโยนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นประเด็นในการบริหารจัดการขยะถ้าลดลงมาเนี่ยก็จะทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีขวัญมีกำลังใจมีความกระตือรือร้นที่จะขนมาอีกสักครั้งนะคะว่าจาก700จะลดเหลือ400เนี่ย300บาทนี่คือไปทดแทนถ้าเกิดมีพลังไฟฟ้าขึ้นหรือยังไงคะไม่ค่ะตอนนี้ตอนในช่วงนี้เนี่ยขอลดก่อนนะครับส่วนว่าถ้ามีโรงไฟฟ้าจากขยะเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมาคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าอาจจะต้องไม่เสียเลยหรือว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องให้ชดเชยกับไอ้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยที่ขนขยะมาให้เป็นเชื้อเพลิงในการเผานะครับถึงจุดตรงนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมาคุยกันอีกทีนึงลดลงครึ่งนึงก็ถือว่าเยอะนะคะเยอะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงในกรณีของการแยกขยะคือขยะพิษเรามีที่รวมขยะพิษนะครับของเทศบาลนะครับอยู่ที่เทศบาลซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มาก่อสร้างที่รวมขยะพิษนะครับหรือขยะอันตรายเนี่ยได้มาล้าน1ล้าน4แสนบาทมาสร้างแต่นี่ปรากฏว่าการดำเนินการในที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะขนขยะพิษมาให้เลยซึ่งตกลงกันว่าทุกวันพุธนะครับเดือนละ1ครั้งเดือนละพุธให้ขนมาปรากฏว่าช่วงนี้เนี่ยมันไม่มีการขนมานะครับก็คงจะต้องมีการกระตุ้นให้มีการขับเคลื่อนในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขยะที่เราจะเรียกประชุมเนี่ยเราคงจะต้องมาให้คณะทำงานก็คงจะต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะเรามีการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการแยกขยะนะฮะปลูกจิตสำนึกแต่ว่าเวลาเก็บขยะเนี่ยมันก็เก็บรวมเรามีแต่แยกเฉพาะขยะทั่วไปกับขยะพิษใช่ไหมขยะพิษก็ยังไม่มีการเก็บให้เป็นรูปธรรมนะครับเราก็มีการขับเคลื่อนหรือว่ามีการกระตุ้นว่าเป็นไปได้ไหมเมื่อเราปลูกจิตสำนึกแล้วเนี่ยองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยท่านจะต้องช่วยนะฮะสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาขยะนะฮะเราไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขามีการแยกทิ้งขยะเนี่ยมีอยู่4ถังนะแต่ว่ามาถึงบ้านเราเนี่ยปรากฏว่าไปดูมากลับมาถึงบ้านเรามีอยู่ถังเดียวนะถึงแม้จะมีการแยกขยะพิษแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาเก็บก็คือเก็บรวมอยู่ในรถคันเดียวกันดังนั้นเราก็จะพยายามนะครับผลักดันแล้วก็ให้องค์กรปกครองถิ่นช่วยสนับสนุนโดยเริ่มจากโรงเรียนก่อนโรงเรียนในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเราฝึกให้เด็กเนี่ยปลูกจิตสำนึกให้แยกขยะให้คัดแยกขยะจากต้นทางนะครับแต่ว่าเราไม่มีขยะให้เขานะครับให้เขาถังขยะที่เป็น4ประเภทให้เขาทิ้งนะครับฉะนั้นเมื่อปลูกจิตสำนึกไปเนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยมันก็ติดขัดอยู่บ้างเราก็จะพยายามในการที่จะขับเคลื่อนไปเริ่มจากโรงเรียนเสร็จก็มาองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็ดำเนินการทั่วไปเพื่อที่จะการขนก็เช่นเดียวกันก็คือมีขยะแยกเป็น4ถังแล้วการขนมันก็ต้องแยกไม่ใช่วันรวมกันอยู่บนรถอีกอันนั้นก็เป็นการดำเนินการที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะขับเคลื่อนหรือว่าผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับขอให้ท่านช่วยอธิบายอีกทีนะคะว่าคำว่าขยะพิษคืออะไรทีนะขยะพิษนะครับก็คือพวกหลอดไฟฟ้าพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นเศษคอมพิวเตอร์ฐานไฟฉายแบตเตอรี่นะครับโทรศัพท์มือถือแบตของโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ถือเป็นขยะพิษถ้าทิ้งกว้างๆทิ้งกว้างๆนะครับไปโดนมันก็จะเกิดนะครับอันตรายนะครับต่อตัวเองต่อครอบครัวเด็กๆไม่รู้ไปโดนมันก็ทำให้เกิดมีผลกระทบต่อร่างกายสุขภาพของร่างกายได้ครับค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เราได้สาระความรู้มากๆนะคะจากท่านรองในช่วงหน้ากับรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะยังคงเป็นเรื่องที่นำเสนอเกี่ยวกับวันสงกรานต์ค่ะหลายคนถามเรามานะคะว่าสงกรานต์ในปีนี้จังหวัดอ่างทองจะทำอะไรและเกี่ยวข้องกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านขจรชัยท่านนิดอย่างไรพบกันในช่วงหน้าค่ะThank you.
เด็กคนนี้คือดวงใจของพ่อแม่เธอบริสุทธิ์และยังไร้เดียงสาแล้วคุณมาทำร้ายเขาทำไมหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบหมอบอกว่าเนี่ยเป็นมะเร็งนะแล้วมันเป็นที่คอที่ปากที่ปากเนี่ยนะอายุต่างนี้ไม่เคยมีโรคเป็นอะไรหรอกครับคือไม่ได้ดูมาจนตรงนี้ซูมน้องนิดอยู่ทั้งวันคือต้องสู้ต้องสู้เลยงวดนี้ต้องสู้ตัวของโรคเป็นอย่างนี้ก็เริ่มสูบมาประมาณอายุ20 21เนี่ยค่ะเพราะตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่เค้าก็บอกว่านั่งขับรถเค้าก็บอกว่าจุดบุหรี่ให้เค้าด้วยแล้วก็จุดไปทุกครั้งก็เลยติดตอนนั้นลาออกจากแบงค์แล้วก็อยู่บ้านก็นั่งอยู่ตอนกลางคืนด้วยแล้วเสร็จแล้วมันเริ่มแน่นหน้าอกเราก็คิดว่าแน่นธรรมดาพอนั่นเสร็จนวดมันไม่หายลูกก็เลยให้ไปหาหมอพอเขาเช็คดูเขาก็บอกว่าแค่บอกว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเขาก็เข้า ICU เลยหมอก็บอกว่าถ้ามาช้าอีกครึ่งชั่วโมงก็คงเสียชีวิตเลยว่าอย่างนี้คือรู้เลยค่ะรู้เลยเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่การสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งดีเลยแต่ตอนนั้นแค่แบบพยายามจะเลิกแต่เลิกไม่ได้กลับมาพักฟื้นบ้านแล้วพอดีเราอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็โอเคมันก็จบไปตรงนั้นเราก็เริ่มทานยาเริ่มไปหาหมอตามปกติได้ไปออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่บอกสามีนะว่าเลิกก็เลิกแล้วเขาควรจะเลิกด้วยอะไรอย่างนี้แต่เผอิญที่ว่าเขาเลิกไม่ได้เขาเห็นเราแต่เขาเลิกไม่ได้เพราะเขาต้องทำงานเป็นรับเหมาก่อสร้างเขาต้องคุมคนงานเขาต้องเจอพวกนี้จะต้องสูบจะต้องอะไรพวกนี้ดื่มเขาก็เลยยังเลิกไม่ได้จนสุดท้ายกำลังทำงานอยู่เนี่ยค่ะเขาถึงได้เส้นโลหิตในสมองแตกหมอบอกแล้วนะคะตอนเส้นโลหิตในสมองแตกนี่ว่าถ้าจะเอาคุณลุงอยู่เอาไว้ก็คือต้องผ่าตัดแต่คุณลุงจะเป็นผักไม่รู้เรื่องและเราจะต้องคอยดูแลจนตลอดชีวิตต้องพอกลับจากโรงพยาบาล นี่จะต้องคอยดูแลจะต้องทุกอย่างต้องใส่หลอดสายยางหลายอะไรนี่พอดีช่วงป้าช่วงเป็นโรคหัวใจแล้วก็เคยบอกเขาแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้หรือมีอะไรที่เดินไม่ได้หรือไม่รู้สึกตัวเนี่ยคือปล่อยอย่าทรมานทั้งเราเองแล้วก็ทั้งลูกด้วยอะไรนี้เพราะไม่มีใครดูแลลูกเขาก็ต้องทำงานก็เลยปล่อยพอปล่อยไม่ผ่าตัดหมอเขาก็3วันเขาก็ไปเลยถึงเราจะขายก็จริงแต่ไม่ได้สูบแล้วลูกค้าก็เยอะเขาเข้ามาเขาก็มาสูบมาอะไรอยู่ในบ้านเราไอเราเป็นร้านค้าเราจะห้ามเขามันก็ไม่ได้เพราะเราค้าขายส่วนใหญ่มันก็ข้างเคียงอย่างที่บอกเป็นถุงลมโป่งพองแล้วกะหมอคนไหนก็ถามว่าลุงสูบบุหรี่เปล่าก็ไม่ได้สูบคือร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วอากงไม่เคยสูบเลยค่ะไม่เคยสูบตั้งแต่แต่งงานมาก็ไม่เห็นเขาสูบสูบเลยก่อนก็ไม่ได้สูบไม่สูบค่ะแม้แต่ลองก็ยังไม่เคยละ25 บาทแตงโมจินตลา25 บาทครับ25 บาท10 บาทครับ10 บาทเลยครับ10 บาทเลยครับ
ถึงจะเครียดแค่ไหนพี่เขาก็ไม่ทำร้ายใครด้วยควันบุหรี่ในช่วงนี้นะคะเป็นเวลาที่เราคิดว่าต้องนำเสนอเพราะว่าอีกไม่กี่วันนั้นจะถึงเทศกาลสงกรานต์จะเรียกว่าเป็น7วันอันตรายก็ไม่ใช่นะคะต้องกราบเรียนถามท่านรองว่าเปลี่ยนเป็น7วันแห่งความสุขครับนะคะคือตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คะครับก็7วันที่เราจะต้องมาเข้มงวดกวดขันในเรื่องเกี่ยวกับวินัยจราจรเนี่ยนะครับทางราชการคือศูนย์ป้องกันและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยทางถนนเนี่ยนะครับทางส่วนกลางก็กำหนดมาว่าจะเริ่มนะครับมีการเข้มงวดกวดขันอย่างจริงจังมีการตั้งด่านตรวจอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายน2559นะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ค่อมเทศกาลสงกรานต์ซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยถ้าเราไม่มีการบูรณาการไม่มีการร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนเนี่ยเราก็จะประสบกับความสูญเสียทั้งร่างกายบาดเจ็บทั้งชีวิตนะครับแล้วก็ทางทรัพย์สินก็คือรถราประสบอุบัติเหตุก็อยากจะเรียนนะครับว่าสถิติที่3ปีที่ผ่านมาก็เริ่มตั้งแต่ปี2556นะครับว่าเรามีอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้น24ครั้งนะครับมีผู้บาดเจ็บเนี่ย23คนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ย2คนปี56ปี57เนี่ยเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยลงฮะ23ครั้งนะครับแต่ผู้บาดเจ็บเนี่ย27คนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยปี57ได้ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับปีที่แล้วปี58นะครับเรามีอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้น27ครั้งนะครับมีผู้บาดเจ็บเนี่ย30คนปีที่แล้วเนี่ยสงกรานต์เนี่ยเรามีผู้เสียชีวิตคนนึงแต่จากการวิเคราะห์เนี่ยเราก็คิดว่าปี57เนี่ยที่เดือนเมษาสงกรานต์ปี57เนี่ยตอนนั้นบ้านเมืองเราก็ก่อนคสช.จะเข้ามาปกครองบ้านเมืองเข้ามายึดอำนาจเนี่ยตอนนั้นบ้านเมืองแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วก็มีม็อบยึดกระทรวงมหาดไทยยึดทำเนียบรัฐบาลยึดอะไรต่างพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ค่อยได้สัญจรไปมาเท่าไหร่ดังนั้นจังหวัดอ่างทองเลยเราก็เลยไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันบ้านเมืองปกติแล้วก็มีผู้เสียชีวิตตอนนี้ในปีนี้เนี่ยทางศูนย์ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนของจังหวัดอ่างทองเนี่ยซึ่งเราก็ได้มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็จะประชุมอีกครั้งหนึ่งวันที่29เพื่อที่จะเตรียมการในการที่จะดำเนินการตามมาตรการที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยชาวจังหวัดอ่างทองเนี่ยได้สูญเสียจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับแล้วก็จากการเสียชีวิตนอกจากนี้แล้วรถราหรือทรัพย์สินเนี่ยก็ไม่ให้สูญเสียไม่ให้เกิดความพอประสบอุบัติเหตุแล้วรถราเนี่ยบางคนก็ไม่มีประกันนะครับก็จะสูญเสียทรัพย์สินในการที่จะต้องมาซ่อมนะครับปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะครับทางรัฐบาลหรือคสช.เนี่ยได้ใช้อำนาจตามมาตรา44นะฮะได้กำหนดมาตรการในการที่จะลดการสูญเสียนะครับก็คือออกคำสั่งที่46 ทับ 2559 นะครับให้อำนาจนะครับกับพนักงานเจ้าหน้าที่คือตำรวจนะครับฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองซึ่งตั้งด่านตรวจอยู่หากรถขับผ่านมาหรือมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาเนี่ยได้ตรวจแล้วปรากฏว่าพบอาการมึนเมาให้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยในการยึดรถไว้นะครับแล้วก็ให้ตัวกลับบ้านไปซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีกฎหมายในการที่จะยึดรถนะครับไม่มีอำนาจในการยึดรถถ้าปล่อยให้เขาเนี่ยขับรถต่อไปเนี่ยก็จะไปชนแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเสียหายฉะนั้นจากการเทศกาลปีใหม่ที่ออกมาตรการนี้ออกคำสั่งนี้ออกมาเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงตอบรับเยอะและก็สามารถที่จะช่วยเหลือนะครับช่วยชีวิตของผู้ที่เมาเองก็ดีหรือช่วยชีวิตของผู้อื่นก็ดีให้มีชีวิตเนี่ยมีชีวิตอยู่เล่นสงกรานต์ในปีต่อไปฉะนั้นปีเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ดีทางคสช.ก็ดีนะครับก็ยังคงใช้มาคำสั่งนี้ในการที่จะให้อำนาจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการยึดกุญแจรถนะครับของที่เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ย7อำเภอเนี่ย
เราก็มีการยึดกุญแจรถเนี่ยสำหรับผู้ที่มีอาการมึนเมานะครับในการที่จะให้เขามารับรถคืนหลังจากที่ที่หายเมาแล้วหรือว่าหลังจากที่พ้นเทศกาลปีใหม่ปรากฏว่าอำเภอด่านของแต่ละอำเภอเนี่ยยึดได้อำเภอละหลายๆคัน เป็นการป้องกันการสูญเสียนะครับชีวิตแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บของส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์ไหมคะฮะส่วนทั้งมีทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยเป็นมาตรการที่ให้ความมั่นใจกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นการช่วยชีวิตนะครับพี่น้องประชาชนที่ไม่รู้อีหน่อยเนที่ขับรถมาไม่ดื่มนะครับขับรถโดยมีวินัยแล้วก็ไม่เมาไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะแต่กลับถ้าไม่มีมาตรการนี้คนที่เมาขี่ไปก็ไปชนทำให้เขาเนี่ยบาดเจ็บหรือพิการหรือแม้กระทั่งอาจจะถึงกับชีวิตได้นะครับในปีนี้เนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็จัดขึ้นโดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่าสงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจรนะครับในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเราเนี่ยไม่ประกอบไม่สูญเสียโดยเรามีการดำเนินการใน5มาตรการด้วยกันนะครับ5มาตรการนั้นมีมาตรการอะไรบ้างนะครับมาตรการแรกก็คือมาตรการในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ถนนนะครับเราก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือทางแขวงทางหลวงกับแขวงทางหลวงชนบทเนี่ยเขาเป็นเจ้าของถนนนะเขาก็จะดูว่าที่ใดนั้นเป็นที่เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำนะครับก็จะทำเครื่องหมายนะครับให้รู้ให้เห็นแก่ไกลนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนที่ก่อให้เกิดอันตรายก็จะดำเนินการในการที่จะซ่อมแซมนะครับไม่ให้ได้รับความเสียหายนอกจากนี้แล้วในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งด่านนะครับมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายก็คือทางตำรวจก็จะมีการบูรณาการคณะทำงานเดี๋ยวนี้ท่านเห็นนะฮะด่านเนี่ยไม่ใช่ด่านเฉพาะตำรวจอย่างเดียวแล้วก็จะมีการสนธิกำลังหรือว่าบูรณาการกันมีตำรวจทหารฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็จะบูรณาการแล้วก็ดำเนินการกำหนดจุดที่จะตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ตรวจวินัยการจราจรนะฮะถ้าสมมติว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถึงแม้จะไม่เมาแต่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกก็จะโดนจับปรับได้นะครับเพราะว่าเป็นความหวังดีของเจ้าหน้าที่เพราะว่าถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกขี่ไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยหัวฟาดพื้นจากนะครับจากถ้าหัวฟาดพื้นมันก็จะเจ็บหนักหรืออาจจะถึงชีวิตได้แต่ถ้าสวมหมวกกันน็อกไปหัวฟาดพื้นเนี่ยมันก็อาจจะแค่ถลอกปอกเปลือกเท่านั้นอันนั้นตำรวจก็จะดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งด่านหรือการบังคับใช้กฎหมายอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีวินัยในเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่นะครับว่าขับขี่แล้วเนี่ยโดยว่าหมวกกันน็อกเนี่ยก็อยากจะให้ใส่นะครับแล้วก็ลูกหลานเนี่ยบางทีนะครับสงกรานต์เล่นคึกขนองแล้วก็ขี่ไปซื้อของในตลาดอะไรก็ไม่ยอมใส่หมวกกันน็อกเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้มีความตระหนักนะครับถึงวินัยของจราจรนะครับอีกหน่วยนึงที่รับผิดชอบนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบูรณาการนะครับก็คือเราจะมีศูนย์ปฏิบัติการนะครับป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2559ทุกอำเภอที่อำเภอทุกอำเภอเนี่ยก็จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่จะอำนวยการในการบูรณาการในการช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับอีกหน่วยหนึ่งที่รับผิดชอบก็คือทางด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงในการที่จะออกไปถึงสถานที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็วแล้วก็ขนย้ายนะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยมาอย่างโรงพยาบาลเนี่ยด้วยความรวดเร็วและประการสำคัญก็คือเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยนะครับทางราชการโดยแจ้งนะครับเรามีcall center ในการที่จะช่วยชีวิตพ่อแม่พี่น้อง1669ครับสามารถที่จะแจ้งข่าวได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุอยู่ใกล้บ้านท่านหรือว่าพบอุบัติเหตุสามารถที่จะแจ้งแล้วก็บอกจุดได้นะครับอันนั้นก็คิดว่าเป้าหมายในการดำเนินการเนี่ยเราก็ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเรากำหนดไว้คร่าวๆว่าพยายามเอาปีที่แล้ว
็นตัวตั้งแล้วก็ปีนี้ร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการที่จะลดสถิตินะครับการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเสียชีวิตคนนึงนะครับบาดเจ็บ30คนแล้วก็ตั้งเป้าไว้แล้วก็พยายามไม่ให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทองของเราครับท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะคะวันที่11ถึง17นั้นนะคะเป็นมาตรการที่เข้มข้นในระดับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านเมาหรือมึนโดนยึดรถนะคะยึดรถไว้เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นยังต้องสวมหมวกกันน็อกสำหรับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ยังเป็นกฎนี้อยู่แต่ที่สำคัญคือน้ำอะค่ะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเคยนำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคงต้องเล่นกันอย่างประหยัดนะคะเพราะว่าในช่วงของสงกรานต์นั้นเนี่ยเราคาดว่าคงจะมีน้ำไม่สนุกสนานมากมายนักนะคะแต่นี่ทั้งหมดนะคะก็เป็นสาระน่ารู้ค่ะต้องให้ท่านรองย้ำอีกทีนะคะว่าหมายเลขโทรศัพท์อะไรนะคะ1669ครับ1669นะคะเหตุการณ์ร้ายทั้งหมดนะที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าต้องรอเทศกาลสงกรานต์ในช่วงนี้ก็เหมือนกันหากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน1669ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณท่านรองครับค่ะท่านขจรชัยวัฒนาประยูรนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งท่านดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมความมั่นคงหลายเรื่องมากๆซึ่งใกล้ตัวพวกเราจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของ2B น้ำวันต้องติดตามต่อนะคะและนี่ก็คือรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์นะคะจากอ่างทองนิวส์ค่ะและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านขจรชัยวัฒนาประยุทธ์ลาไปก่อนแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ